ดูกันต่อกับพรรคไทยสร้างไทยเด็กคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ค่ะท่านนี้มุ่งหวังในพื้นที่อีสานมากนะคะเพราะว่าโพอีสานออกมาทีไรนายกอีสานเลยนะคะแต่ว่าพอไปดูผลงานของไทยสร้างไทยในรอบนี้นะคะไทยสร้างไทยได้มาทั้งหมด5ที่นั่งด้วยกันค่ะสำหรับส.ส.เขตนะคะมีจังหวัดอุดรธานีค่ะได้มา2ที่นั่งนะคะก็คือเขต3แล้วก็เขต6มีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะได้มาเขต7นะคะยะโสธรค่ะเขต1ที่ชนะไปแล้วก็อุบลราชธานีคือเขต9ที่ชนะไปก็คือได้มาทั้งหมด5ที่นั่งด้วยกันนะคะแล้วก็คะแนนรวมของพรรคไทยสร้างไทยสำหรับปาร์ตี้ลิสต์นะคะอยู่ที่ 338,248 คะแนนด้วยกันค่ะซึ่งเมื่อคำนวณแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ปาร์ตี้ลิสต์นั้น1คนนะคะรวมเป็นไทยสร้างไทยมีส.ส.ทั้งหมด6ที่นั่งด้วยกันค่ะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงแถลงนะครับคุณหญิงสุรลักษณ์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยแถลงเมื่อวานนี้นะครับไปฟังกันครับดิฉันและผู้บริหารพรรคต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกคะแนนเสียงนะคะที่ได้มอบให้กับพรรคไทยสร้างไทยนะคะซึ่งจะไม่เสียเปล่าค่ะทุกคะแนนเสียงเราจะนำความไว้วางใจที่พี่น้องประชาชนมอบให้นะคะไปตัดสินใจหรือไปทำงานที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนะคะและก็ที่สำคัญก็คือว่าทุกคะแนนเสียงที่ให้กับเรามานั้นทุกสัญญาที่เราพูดไว้นะคะเราจะพยายามผลักดันให้มากที่สุดถึงแม้ว่านโยบายหลายๆอย่างนะคะ อาจจะไม่สามารถที่จะทำได้ถ้ารัฐบาลหรือผู้ที่มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลผู้ที่จะจัดตั้งรัฐบาลเขาไม่ได้เห็นด้วยนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้นั้นเราจะทำหน้าที่ของเราในการปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะคะผู้ที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเราอยากให้มองเห็นผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยเป็นตัวตั้งนะคะหลายปีมานี่ประชาชนลำบากทุกยากนะคะและก็ประเทศชาติเองก็ถดถอยลงทุกด้านขีดความสามารถในการแข่งขันเราแทบจะไม่มีเหลือในแต่ละด้านการเลือกตั้งครั้งนี้คือความหวังของคนไทยผู้ที่จะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือผู้ที่จะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็อยากจะให้คำนึงถึงเรื่องของการดูแลผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวหลักนะคะเราอยากจะต้องทวงสัญญานะคะในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญจากทุกพรรคการเมืองเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิ์ในการที่จะเขียนรัฐธรรมนูญของตัวเองครับนั่นก็เป็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับนิดนึงนะคุณอันธิยาแม้ไอ้วาทกรรมที่มันถูกตอกย้ำบ่อยๆเนี่ยคนพอตอกย้ำบ่อยๆคนก็อาจจะเชื่อนะว่ามันเป็นจริงเช่นประเทศถ้าถดถอยในทุกๆด้านเนี่ยนะคุณกับผมนั่งจัดรายการกันมาหลายปีเนี่ยเราก็เอาข่าวที่ดีๆด้านบวกของประเทศออกมาว่าเรื่องดิจิตอลเราได้อันดับเท่านี้นะครับเรื่อง 5G เราครอบคลุมที่สุดในอาเซียนเรื่องอุตสาหกรรมอะไรต่างรถยนต์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยคือมันอาจจะมีบางด้านที่มันมีปัญหาแต่ว่าก็ไม่ใช่ถดถอยทุกด้านนะสิ่งที่ฉันอยากเห็นนะคุณปรเมศคือตอนนี้เราเห็นภาพแล้วว่าขั้วของการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นว่าสถานการณ์หลังจากนี้เนี่ยไอ้วาทกรรมที่ว่าเราอะไรนะเราอยู่ในหุบเหวหุบเหวติดลมหรือว่าเราย่ำแย่เนี่ยจะยังคงมีอะไรแบบนี้อยู่อีกไหมนะคือพอผ่านไปทัก3เดือนมุตั้งรัฐบาลได้นะเศรษฐกิจจะดีขึ้นทันทีเลย เพราะว่าอะไรเพราะว่ามาเป็นรัฐบาลแล้วไง แต่จริงๆก็คือเป็นผลพวงของสิ่งที่ก่อนหน้านี้ทำมาเ ช่นว่าเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าจะทำยังไงต่อ ใช่ไหมครับ ที่เขามาลงทุนเรื่อง EEC ในการจะทำกันยังไงต่อ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าโอเคคุณไม่ต้องกังวลนะถึงเราเปลี่ยนรัฐบาลมานะแต่ว่าเราจะมาสานต่อคุณมาลงทุนได้เต็มที่เลยอย่างงู้นอย่างนี้นะอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ไม่ว่าจะเป็นขั้วไหนนะในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนะคะว่าหลายอย่างที่ดำเนินการมาแล้วมัน
มันได้ผลดีอ่ะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าถึงแม้จะเปลี่ยนขั้วนะมันก็ยังคงเดินหน้าต่อไปและจะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปยกเลิกซะทั้งหมดอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากเลยนะคะ